รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiU X 1.9 DDI Blue Power ได้เวลาของรายการดร.สวิทแล้วนะครับก่อนทุกคนชาติแบบนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพกันนะครับพี่โอ๊คยังค้างเรื่องของการรักษาจอประสาทตาผมอยู่ครับต้องเลยนะครับเดี๋ยวนี้การรักษาโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาเนี่ยนะครับก้าวหน้าไปมากครับมีจักษุแพทย์ที่ดูแลเรื่องจอประสาทตาโดยเฉพาะเลยแหละเขาแยกย่อยกันไปอีกทีนะนะครับเราไปฟังข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้นะครับจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนจะพูดถึงการรักษาก็คงต้องแยกก่อนว่าจอประสาทตาเสื่อมมีกี่ชนิดนะครับโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆนะฮะ1เรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของจอประสาทตาเสื่อมประมาณสัก 90% จะตกอยู่ในกลุ่มแห้งนะกลุ่มแห้งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะตรวจพบโดยบังเอิญหรือว่าอาจจะมีอาการได้ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งที่เป็นอยู่นานๆมากแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการได้เหมือนกันแต่ก็ยังปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาสำหรับจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งนะก็คือคิดเป็น 90% ของจอประสาทตาเสื่อมทั้งหมดทีนี้อีก 10% เป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกอันนี้จะรุนแรงกว่านะเนื่องจากมีสารน้ำรั่วใต้จอประสาทตาหรือมีเลือดออกอยู่ในจอประสาทตาพวกนี้การรุนแรงแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตาบอดนะการรักษาเนี่ยตอนนี้มีหลายวิธีสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกที่พบว่าได้ผลดีที่สุดคือการฉีดยากลุ่มฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยเข้าไปในน้ำบุญตาเลยนะแต่อาจจะต้องฉีดบ่อยนะทุกหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะจนกว่าเลือดเนี่ยจะหายไปนะสองถ้าไม่ฉีดยาก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือการยิงเลเซอร์นะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะมีการใช้พวกเลเซอร์เนี่ยช่วยไปหยุดไอ้พวกเส้นเลือดที่มันผิดปกตินะครับที่นำพาให้เกิดอาการจอประสาทตาที่เสื่อมมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกประเด็นนึงที่คุณหมอพูดเอาไว้นะครับแล้วก็สำคัญมากๆก็คือเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นตัวสำคัญเลยที่มีบทบาทในการต้านของเสียเหล่านี้ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองในเรื่องเกี่ยวกับดวงตานะครับถ้าพูดถึงวิตามินที่บำรุงสายตาแทบนึกถึงวิตามินอะไรวิตามิน A ใช่ไหมมีมากมายหลายชนิดเบต้าแคโรทีนนะครับลูทีนเซียแซนทีนนะครับเดี๋ยวนี้ที่มีใช้กันนะครับก็จะเจอในพวกพืชผักสีเหลืองสีส้มนะครับครับขนาดปัจจุบันเขาแนะนำให้รับประทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150มิลลิกรัมส่วนอื่นๆเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเช่นวิตามินซีวิตามินอีและธาตุพวกสังกะสีหรือว่าทองแดงครับเดี๋ยวนี้ก็มีการนำมาใช้เพื่อบำรุงสายตานั่นเองนะครับก็ถือว่าการทานอาหารให้เหมาะสมครับแล้วก็สารอาหารครบถ้วนต้องทานให้หลากหลายเอาไว้นะครับร่างกายเราจะได้มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะใช่ก็จะได้ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นจอประสาทตาเสื่อมถูกต้องครับนอกจากแค่จอประสาทตาแล้วยังสามารถที่จะชะลอความเสื่อมของร่างกายเราได้ทั้งหมดเลยชีวิตเราต้องแบบว่าเริ่มจากพื้นฐานที่ดีออกกำลังกายดูแลสุขภาพอาหารต้องดีใช่นะครับอันนี้เวิร์กที่สุดนะแล้วก็สังเกตอาการด้วยมีความผิดปกติอะไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นก็รีบไปหาคุณหมอทางด้านจักษุแพทย์แล้วก็ดูแลเรื่องการใช้สายตาของเราด้วยนะครับเอาละครับ4วันเต็มๆเราคุยกันเรื่องกับจอประสาทตาเสื่อมมาวันพรุ่งนี้ครับเช่นเคยมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันรับรองว่าเป็นเมนูมื้อเช้านะครับที่บำรุงสายตาได้อย่างดีทำง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแน่ๆเชื่อว่าเต็ปก็ทำได้พี่โอเองก็ทำได้แน่นอนต้องติดตามในดร.สวิทวันพรุ่งนี้ก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ